ยิ่งใหญ่งานเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทัยโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทัยโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยโดยมีนางกาญจนารัตนเมกุลพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยคุณเบญจมาศมาพบสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดร้านค้าซีคอนบางแคให้การต้อนรับพร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับวัฒนธรรมอาหารเครื่องดื่มและสินค้าจากจังหวัดสุโขทัยค่ะการเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทัยนั้นก็เป็นโครงการที่จะพัฒนาในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสุโขทัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับเราก็มีเป้าหมายในเชิงของการพัฒนาก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีศักยภาพในเรื่องในด้านนี้นะครับเราเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับเราได้รับการยกย่องจากยูเนสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใหญ่สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์พุทธชนาลัยนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ที่ผ่านนะครับก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ทั้งประชาชนคนไทยซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 300,000 คนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปก็ประมาณโดยรวมก็ประมาณ1ล้านคนนั้นจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับเรามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็มีในเรื่องของธรรมชาตินะครับเรามีการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับซึ่งถ้าเราก็เรียกคือคนจะเข้าไปเดินขึ้นเขาที่เขาหลวงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมและที่เราได้รับความนิยมอีกแห่งคือการท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนที่อัตลักษณ์ของชาวสุโขทัยเนี่ยนะครับก็คือที่บ้านนาต้นจักนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้วนะครับว่าได้รับการยกย่องหรือยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบชุมชนแต่โดยศักยภาพของสุโขทัยเรามีอีกหลายๆหมู่บ้านหลายๆชุมชนนะครับที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับการเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมนะครับจึงได้มีโครงการในเรื่องของการเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทัยซึ่งเราในปีนี้มีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยถึง9หมู่บ้านด้วยกัน9ชุมชนแต่จริงๆเรามีมากกว่านี้นะครับแต่เราก็จะยกเอาที่ว่าเราคัดว่ามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมาโปรโมทมาประชาสัมพันธ์เพราะในหมู่บ้านในวิถีของชุมชนเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าหลายตัวและหลายสิ่งเราก็จะมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดนะเพื่อให้มีการสร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับสำหรับในเรื่องของโครงการเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทัยนะครับเราก็จัดตั้งแต่วันที่14นะครับสิงหาคมถึงวันที่18สิงหาคมครับสำหรับวันนี้เป็นวันเปิดก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับของซีคอนบางแคแห่งนี้นะครับได้มาเที่ยวชมแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยนะครับเรามีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาต้องยืนยันว่าเป็นสินค้านะครับของหมู่บ้านของชุมชนนะครับซึ่งก็มาด้วยความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้นำเอาสินค้าที่บางอย่างเป็นอัตลักษณ์หรือสืบทอดมาแต่ว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาสู่รุ่นนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรนะครับก็เป็นสู่ที่รุ่นที่สองนะครับก็บางส่วนก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้าวอินทรีย์นะครับก็พี่น้องก็ตั้งใจที่จะพัฒนาจากข้าวให้ได้เป็นอินทรีย์ก็นำมาจำหน่ายในงานนี้ก็คือมีหลายตัวที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับก็อยากจะให้ประชาพี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ลองมาใช้โอกาสนี้นะครับมาจับจ่ายใช้สอยดูแล้วก็มารับทราบนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชุมชนของจังหวัดสุโขทัยครับ